เราในเวลานี้เอเมนพระเจ้าอยู่กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่พี่น้องครับพระเจ้าทรงแสนดีต่อชีวิตของเราพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นและวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่เข้ามาได้สัมผัสถึงความแสนดีของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็ได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็ได้ตรวจค้นดูว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์หรือมีสิ่งใดที่จะเปิดเผยให้กับเราในพระชนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องพวกเราทุกคนที่นี่เป็นลูกแห่งความสว่างเอเมนไหมครับเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับความสว่างจากพระองค์พระองค์ทรงตรัสกับเราว่าให้เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างในโลกใบนี้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างท่ามกลางคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และเป็นคือและเป็นแสงสว่างในเมืองของเราในสังคมของเราในประเทศของเราเอเมนพี่น้องครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับร้องทูลต่อพระเจ้าในเวลานี้แล้วก็เราจะอ่านหนังสือของพระเจ้าร่วมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการก็คือพระชนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเรานั้นพระองค์ทรงเปิดเผยคำสอนข้อคิดหรือวิถีชีวิตให้กับเราอย่างไรนะครับเราสงบใจด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาที่เราจะอ่านหนังสือของพระองค์ร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพระองค์เจ้าข้าเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์เราต้องการให้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์แต่ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือของพระองค์ชีวิตของเราจะดีกว่าเดิมเราไม่สามารถที่จะดีกว่าเดิมด้วยการกระทำของเราสติปัญญาความสามารถของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แรงกันที่จะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงได้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงช่วยเราเปลี่ยนแปลงเราสร้างเราปรับปรุงให้เราดีขึ้นเราพร้อมแล้วที่จะรับการฝึกรับการสร้างให้ดีกว่าเดิมขอพระองค์ทรงสร้างเราอธิษฐานขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเราพร้อมที่จะรับการสร้างผ่านพระชนะคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะอ่านพระธรรมเอเฟซัสนะครับเอเฟซัสเป็นหนังสือที่ท่านเปาโลได้เขียนถึงพิมพ์เขียวหรือรูปแบบของคริสตจักรที่พระเจ้าให้คริสตจักรของพระองค์เนี่ยมีพิมพ์เขียวเป็นแบบนี้นะครับเป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศแล้วก็มูเบิร์กแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็พระองค์อาจารย์เปาโลได้ตั้งศิษย์พิบาลอาจารย์ทิโมธีเป็นศิษย์พิบาลแล้วก็คณะผู้นำผู้ปกครองในคริสตจักรแห่งนี้แล้วก็วันนี้เรื่องหนึ่งที่อาจารย์เปาโลได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าแล้วก็เขียนถึงคริสตจักรเอเฟซัสแล้วก็พวกเราที่นี่ว่าเราดำเนินชีวิตแห่งลูกความสงฆ์แห่งลูกแห่งความสว่างนะครับเราจะดำเนินชีวิตแห่งความสว่างได้อย่างไรเราจะเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงๆนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่บทที่4นะครับข้อที่17เป็นต้นไปจนถึงบทที่5ข้อที่21ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินการดังต่อไปคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคริสต์แบบนั้นพวกท่านเคยฟังเรื่องของพระองค์แล้วอย่างแน่นอนและเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้ว
คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์นะบทที่5ข้อที่1นะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้าแต่การล่วงประเวณีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนและการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าอย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหลเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงจงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคริสต์
จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์อาเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระชนะคำของพระเจ้าก็เปิดเผยความจริงถ้อยคำของพระองค์ให้กับเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแท้จริงแล้วพระคำของพระเจ้าก็เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตของเราเพียงแต่ให้เราอ่านคิดใคร่ควรแล้วก็ไปปฏิบัติจริงชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์เอเมนนะครับพระคำของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าเราซึ่งเป็นลูกแห่งความสว่างจึงต้องเป็นผู้ที่ส่องสว่างจริงๆแล้วก็จะต้องทำให้คนรอบข้างเห็นความสว่างของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางชีวิตของพวกเรา สิ่งที่ดันปอลโลได้บันทึกแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจก็คือว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นชีวิตที่เคยอยู่ในความมืดมนมาก่อนเคยถูกครอบงำพี่น้องคนจำนวนไม่น้อยที่มาพบกับพระเยซูคริสต์บอกเป็นคำเดียวกันว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ยังมองไม่เห็นในสิ่งที่เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าแต่เมื่อมาพบกับพระเยซูคริสต์แล้วโอ้โหมุมมองชีวิตมันคนละด้านเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะการกินการดื่มเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่รู้สึกว่ามันไม่ผิดเป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใครๆก็ทำได้นะมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็การที่จะพูดอะไรออกไปไม่เคยคิดเลยแม้แต่นิดเดียวว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดนะคิดอะไรที่อยากจะพูดก็พูดออกไปโดยที่ไม่มีกรรมยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมจำนวนเยอะมากที่คนนะที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันแต่เมื่อเรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วชีวิตของเราอยู่ในสภาพใหม่ที่พระเจ้าสวมให้กับเราแล้วเราก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าเราค่อยๆดูกันไปนะครับเนาะในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อยืนยันนะในข้อที่17นะพระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติที่ดำเนินชีวิตต่อไปพวกต่างชาติก็คือคนที่ไม่ได้มาหาพระเจ้ายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะซึ่งเขาก็อธิบายต่อนะก็คือคนที่ความคิดของเขาทั้งหลายอยู่ในความมืดมนไปเป็นความคิดที่มืดบอดนะครับและชนชาติชีวิตที่มาจากพระเจ้านะขาดจากการมีชีวิตที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราแต่ดั้งเดิมนั้นพระองค์ทรงสร้างชีวิตที่ครบสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์นะแต่เมื่อความบาปเข้ามาทำลายชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ก็ขาดความสว่างความสมบูรณ์นั้นไปนะครับไม่กลายเป็นชีวิตที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้านะเป็นชีวิตที่ขาดเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาเกิดขึ้นเมื่อถูกตัดขาดออกไปข้อที่19ว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนนี่คือชีวิตที่ถูกครอบงำด้วย
ความมืดอำนาจของความมืดของโลกของซาตานวิญญาณชั่วที่ทำให้คนปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็ไม่รู้สึกลายนะครับนี่คือเป็นชีวิตที่ดั้งเดิมที่ไม่มีความเชื่อก็จะเป็นแบบนี้นะในข้อที่20บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคิดแบบนั้นสำหรับพวกเราที่มาเชื่อแล้วก็อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับการฝึกรับการสอนหรือได้มีชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปแล้วเอเมนไหมครับนะในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพวกเรานะพวกท่านเคยได้ฟังเรื่องของพระองค์แล้วอย่างแน่นอนและเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามสัจจะสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ในข้อที่2คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปมีตัณหาของเนื้อหนังมีกิเลสตัณหาครอบงำชีวิตแล้วก็เป้าหมายปลายทางของชีวิตที่อยู่ในตัณหาเหล่านั้นก็คือความพินาศนะชีวิตที่แต่เดิมถูกครอบงำด้วยอำนาจของความมืดแล้วก็ละขันตัณหาเป็นความพินาศไปนั้นนะพระองค์สอนให้ทิ้งตัวเก่านั้นไปเราทิ้งตัวเก่าไปแล้วก็รับวิญญาณใหม่จิตใจใหม่จากพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนใจใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่จากพระองค์แล้วพระองค์ก็ให้สภาพใหม่สร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งในเวลานี้พวกเราทุกคนได้ทิ้งชีวิตเก่าไปแล้วเอเมนไหมครับไม่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ถูกตัณหาราคะครอบงำไปต่อไปแล้วเอเมนแล้วเราได้รับจิตวิญญาณใหม่ได้รับจิตใจใหม่แล้วได้รับการฝึกการสร้างให้เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพระองค์ทรงสร้างเราตามแบบของพระเจ้าเราเป็นฉายาหรือเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราใหม่ขึ้นมาพี่น้องครับก็เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ส่องสว่างนะสะท้อนความสว่างของพระองค์ออกไปให้กับคนรอบข้างในพระธรรมของพระเจ้านะบอกว่าถูกสร้างตามแบบพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อเราถูกสร้างในพระเจ้าชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์เอเมนไหมครับชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์พระเจ้าทรงไถ่โทษบาปให้กับเราแล้วชำระล้างบาปให้กับเราแล้วที่กางเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้เราถูกสร้างให้เป็นคนที่ชอบธรรมแล้วก็บริสุทธิ์อย่างแท้จริงฉะนั้นนี่คือชีวิตที่พระเจ้าประสงค์แล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าท่านเปาโลได้อธิบายขยายต่อไปว่าการที่มีชีวิตอยู่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์นั้นทำอย่างไรนะข้อที่25บอกว่าดังนั้นจงละทิ้งความเท็จในพวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันพูดความจริงออกไปคืออะไรที่เป็นความจริงก็พูดนะสื่อสารกันตรงไปตรงมาไม่มีก็หน้าไหว้หลังหลอกหรือไม่มีว่าต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างไม่ใช่พูดกันด้วยความจริงแล้วก็เรื่องของความโกรธนะเราอาจจะพลั้งเผลอมีความโกรธแต่ว่าจะต้องยกโทษและอภัยนะแล้วก็จะไม่ให้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นโอกาสที่มารเนี่ยจะเข้ามาทำลายชีวิตของเราหรือเป็นเครื่องมือทำให้เราทำบาปต่อไปและต่อไปนะข้อที่28ว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยแต่จงใช้มือทำงานตรักตรำนะทำให้ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายเป็นคนที่ให้กับคนที่มีความจำเป็นนะคนจะไม่มีพระเจ้าไม่อยู่ในการครอบครองของพระองค์คือการที่จะหยิบของหรือจะเอาของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่เป็นปกติเป็นเรื่องที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะพี่น้องลองเอาแบงค์สีแดงสีม่วงสีเทานะไปวางไว้ที่หน้าถนนนะไปตากแดดไว้สักครู่เดียวนะครับถ้าพี่น้องลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะยังตั้งอยู่เหมือนเดิมไหมไปไหนไม่รู้นะคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าอำนาจมืดหรือชีวิตในความมืดเนี่ยมันครอบงำนะเขาก็จะเป็นไปตามอำนาจมืดเหล่านั้นแต่สำหรับเราที่อยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เ
เราทำไม่ได้เลยนะในพระธรรมของพระเจ้าว่านี่คือชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นในความชอบธรรมแล้วก็ความบริสุทธิ์การขโมยจะไม่มีนะต้องเราอยู่ในคริสตจักรของเราที่นี่นะครับนะเราก็คือเราก็มีมุมมองแบบนี้ก็คือว่าคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยก็คือตั้งของตั้งอะไรต่างๆมันไม่หายอ่ะนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเวลามีคนเข้ามาที่เขายังไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์จริงๆเนี่ยนะพี่น้องมันจะมีกรณีเกิดขึ้นก็คือก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานเงยหน้าขึ้นมากระเป๋าหายนะมันเกิดขึ้นด้วยนะเพราะขอบพระเจ้าเมตตานะขอบพระเจ้าเมตตาฉะนั้นชีวิตของเราจะไม่มีแบบนี้นะในทางของพระเจ้าไม่มีขโมยนะชีวิตในความบริสุทธิ์อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านแต่จงกล่าวคำดีๆให้เสริมสร้างแล้วก็เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณกับคนที่ได้ยินคำเลวร้ายเวลาพูดออกมาแล้วคนสะดุดไม่มีนะเวลาพูดออกไปทุกถ้อยคำเป็นถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจนี่คือชีวิตที่อยู่ในความสว่างหรืออยู่ในความบริสุทธิ์นะคำเลวร้ายจะไม่ออกมานะคำลบๆจะไม่ออกมาจะเป็นคำที่พูดแล้วคนได้ยินเนี่ยได้กำลังใจคนได้ยินแล้วมีชีวิตที่ก้าวต่อนะไม่ใช่พูดไปแล้วโอ้สะดุดเลยก้าวต่อไม่ไหวแล้วหมดกำลังใจไม่ใช่นะครับจะต้องมีคำที่ดีๆออกมานะครับข้อที่30บอกว่าอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราให้ไว้สำหรับที่จะได้รับการไถ่ลองในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาครอบครองแล้วก็ประทับอยู่กับเราเรากลายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นสิ่งที่จันโปโลได้บอกแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้ก็คือว่าคนที่อยู่ในความสว่างลุ่ยในความสว่างจะไม่ทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันต่อในรายละเอียดนะครับนะแล้วก็บอกว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธความทุ่มเถียงกันการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านนะพี่น้องนี่คือชีวิตเก่าที่เปาโลได้ขยายแล้วก็บอกกับพวกเราเอาออกไปและชีวิตใหม่ก็คือใจกรุณาใจสงสารใจให้อภัยกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าให้อภัยเรานี่คือตัวใหม่ชีวิตใหม่ของเรานะครับในบทที่5ยังพูดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักเมื่อเราถูกสร้างให้เป็นไปตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เราจะต้องเอาพระเจ้าเป็นต้นแบบในการรับการฝึกรับการสร้างเอเมนนะครับให้สมกับเราซึ่งพระเจ้ารักมากพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงไถ่โทษเราให้พระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะไถ่เรากลับคืนมานี่คือความรักของพระองค์ให้สมกับผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วก็ข้อที่2ว่าดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกันกับพระคริสต์ที่ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้านะให้เป็นชีวิตที่เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในข้อที่3บอกว่าแต่การล่วงประเวณีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนพี่น้องครับนี่คือความเสื่อมทรามทางศีลธรรมที่จะไม่มีแม้แต่คิดอย่าว่าแต่เป็นการกระทำนะอย่าว่าแต่เป็นการพูดนะแม้แต่คิดก็ไม่ควรมีท่ามกลางคนของพระเจ้าท่ามกลางลูกแห่งความสว่างเอเมนนะครับนี่คือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงให้แล้วก็ลูกแห่งความสว่างที่จะต้องมีนะครับนะข้อที่5บอกว่าข้อที่4นะและการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าและข้อที่5บอกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือทำการโสโครกหรือละโมบซึ่ง
ก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าข้อนี้ย้ำชี้ชัดให้กับเราทุกคนนะครับซึ่งผู้เผยชนะผู้ศึกษาพระคัมภีร์หรือนักวิชาการพระคัมภีร์เขาศึกษาในพระคำของพระเจ้าย้ำในเรื่องนี้ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมจนมาถึงพันธสัญญาใหม่ว่าคนล่วงประเวณีคนละโมบคนที่โสโครกคนที่ทำผิดบาปเรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับความรอดไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรหรืออยู่นอกคริสตจักรคนที่ยังประพฤติแบบนี้ไม่ได้รับความรอดนะนี่คือความจริงในเรื่องนี้นะครับนอกเสียจากว่าเขายังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเขากลับใจแล้วก็ทิ้งบาปเหล่านั้นจริงๆมาหาพระเจ้าแล้วก็ทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้นอยู่ในการครอบครองพระเจ้าอีกครั้งจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ถึงแม้บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันมานมัสการพระเจ้าฉันอยู่ในคริสตจักรยังมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้รับความรอดก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะพี่น้องต่อไปนะอย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหลเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟังมีคำพูดที่เพี้ยนเพี้ยนแปลกๆอยู่เยอะนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่อที่จะไม่ให้ใครก็ตามมาบิดเบือนพระคัมภีร์เพื่อที่จะให้การกระทำผิดดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้อภัยไม่เป็นไรนะไม่ใช่นะครับนะไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ฉะนั้นลูกของพระเจ้าทุกคนจะต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็คิดใคร่ควรให้ครอบคลุมทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะครับนะเราไม่เอาพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งมาตีความเข้าข้างตัวเองเราจะต้องอ่านทั้งหมดเลยนะทั้งพันธสัญญาเดิมทั้งพันธสัญญาใหม่เพราะว่าพันธสัญญาเดิมก็เป็นเรื่องที่พยากรณ์หรือพูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่ทำครบถ้วนฉะนั้นเราจะต้องอ่านแล้วก็คิดใคร่ควรให้รอบคอบนะครับข้อที่7บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเขาได้แปลเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องหรือไปยุ่งหรือมีส่วนร่วมกับคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นการสอนผิดสอนเพี้ยนที่ตัวเราก็ไปติดตามเขาก็เท่ากับว่าเราไปร่วมกับเขานะหรือไปสนับสนุนเขานะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเราจะไม่ไปมีส่วนร่วมกับคนเหล่านี้นะครับนะในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่9บอกว่าให้เราเป็นคนลูกของความสว่างข้อที่9บอกว่าเพราะผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงความดีทุกอย่างคือไม่เพียงแค่การไม่ทำความชั่วกรรมไม่ทำในการผิดศีลธรรมนะแต่เราก็จะต้องทำในสิ่งที่เป็นความดีทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราทำนะและความชอบธรรมความจริงทุกอย่างอันนี้คือการดำเนินชีวิตของโลกแห่งความสว่างนะแล้วก็ข้อที่10บอกว่าจงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าศึกษาว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ทำดีทำดีเรื่องอะไรความชอบธรรมความจริงคืออะไรและพระเจ้าประสงค์ให้เราทำอะไรศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำนี่คือล่วงความสว่างแล้วก็ข้อที่ทิเบตบอกว่าอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่านะในเรื่องนี้กิจการของความมืดผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆหรือนิ่งเฉยต่อกิจกรรมของความมืดใดๆทั้งสิ้นและการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายเมื่อเขารู้เขาไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้นะแล้วจะต้องทำให้มีการกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้นะครับเราต้องพร้อมเสมอที่จะเปิดโปงตักเตือนและพูดต่อต้านความชั่วช้าในทุกรูปแบ
การกล่าวต่อต้านความไม่ชอบธรรมด้วยจริงใจนี่คือสิ่งที่ลูกของความสว่างพึงกระทำคนที่รักพระเยซูคริสต์จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการยืนหยัดเข้าข้างพระเจ้าเพื่อต่อสู้ความชั่วทั้งหลายคือการที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่มีส่วนกับกิจการของความมืดและเมื่อเกิดกิจการของความมืดเราจะต้องลุกขึ้นมาเปิดเผยเราจะต้องอยู่ข้างพระเจ้าพี่น้องหลายครั้งที่บอกว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราสู้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดความบาปแล้วเรา อยู่กลางๆหรือเอียงไปทางความชั่วนี่เราไม่ได้อยู่ข้างพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ข้างเราได้ยังไงเอเมนนะครับดังนั้นเราจะต้องอยู่ข้างพระเจ้าก็คือต่อสู้กับความบาปความชั่วทั้งหลายนี่คือลูกของความสว่างพึงกระทำผู้ใดนะคือเราจะต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะแล้วก็เราจะต้องยืนหยัดในเรื่องนี้นะแล้วก็ข้อที่12บอกว่าเพราะแม้แต่จะพูดถึงเรื่องเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องที่น่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นความสว่างดังนั้นมีคำเขียนว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเพราะฉะนั้นระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงให้โอกาสในการโอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วพี่น้องเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วยุคแห่งความชั่วร้ายจะครอบงำชีวิตของเราแล้วเราก็จะถูกอำนาจมืดเนี่ยนำเรากลายเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าทำให้คนของพระเจ้าไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้นะครับแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดแล้วก็ก้าวต่อไปในความสว่างได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทิ้งสิ่งที่เป็นเครื่องไร้สาระสิ่งไร้สาระทั้งหลายแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นำพาเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครอบครองแล้วก็นำพาเราจะมีบทเพลงแห่งการสรรเสริญสดุดีบทเพลงที่เป็นความเชื่อในชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้านะครับพี่น้องในพระคัมภีร์ของพระเจ้ายังบอกว่าชีวิตที่อยู่ในความสว่างก็คือชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นชีวิตที่ฟังกันและกันให้เกียรติกันและกันไม่ใช่กลัวกันไม่ใช่แต่ว่าเป็นที่ถวายแล้วก็เป็นที่ยำเกรงแด่พระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระคำของพระเจ้าในวันนี้พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราหลายเรื่องหลายประการแต่สรุปแล้วคือการดำเนินชีวิตของลูกแห่งความสว่างเราจะดำเนินชีวิตของลูกแห่งความสว่างได้นั้นนะมีเงื่อนไขก็คือประการแรกเราต้องทิ้งตัวเก่าของเราไปตัวเก่าที่มีราคะตัณหามีความมืดมีความบาปปกคลุมมีอำนาจของวิญญาณชั่วครอบงำอยู่นะทิ้งตัวเก่าแห่งความมืดไปเอเฟซัสบทที่4ข้อที่22บอกว่าคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปนะครับแล้วก็ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่10บอกว่าอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏอีกไปพี่น้องครับตัวเก่าที่เป็นความมืดการที่จะมีส่วนร่วมกับความมืดเราจะต้องจัดการออกไปจะต้องทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับตัวเก่าของเราจะต้องไม่มีประการต่อมานะครับนั่นคือรับจิตวิญญาณใหม่นะรับวิญญาณจิตใจจากพระเยซูแล้วก็รับการฝึกรับการสอนสวมสภาพใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นคนใหม่
ตามแบบของพระเจ้าเป็นคนใหม่ตามแบบของพระเจ้าไม่ใช่ตามแบบของมนุษย์เป็นคนใหม่ในความชอบธรรมเป็นคนใหม่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นรองครับตัวเก่าต้องไม่มีตัวใหม่จะต้องเข้ามาชีวิตใหม่จะต้องเข้ามาจิตวิญญาณใหม่จะต้องเข้ามานะครับเราถึงจะดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่างได้นะครับประการต่อมาก็คือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะในข้อที่18นะบทที่5ข้อที่18นะแล้วก็พี่น้องผมนำพระคำของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อที่9พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับเราจะดำเนินชีวิตในความสว่างได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเพราะว่าโดยตัวของเราไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วก็นำเราเราไม่ได้เป็นตัวของเราอีกต่อไปนะครับใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่19อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเราเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นำชีวิตเราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาชีวิตของเราในทุกเรื่องในทุกด้านพี่น้องครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราจะทำให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คือความบาปคือเนื้อหนังคือสิ่งที่ไร้สาระคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแล้วก็นำเราให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราแล้วก็จะนำเราถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเราไม่สามารถที่จะเอาชนะบาปได้เลยหรือเอาชนะการต่อสู้โจมตีของซาตานวิญญาณชั่วได้เลยเอาชนะเนื้อหนังของเราได้เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ฉะนั้นเราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเรานะจริงๆแล้วก็ประการต่อมาไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยนะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยนะครับนะพี่น้องครับเราจะเป็นผู้เชื่อที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยต่อเมื่อเราเพิกเฉยต่อการสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีตัวตนอยู่ในชีวิตของเราเราดำเนินชีวิตโดยที่ไม่สนใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ยังไงนี่คือการที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านนะเราอยู่ของเราไปเราไม่สนใจพ่อแม่ของเราเลยทำเหมือนว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนในครอบครัวในบ้านพ่อแม่ก็จะเสียใจถูกไหมหรือเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแต่เราไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยนะเหมือนกับไม่มีลูกในบ้านเลยนะครับลูกก็จะเสียใจถูกไหมหรือเราใช้ชีวิตสามีภรรยาคู่สมรสเราก็ใช้ชีวิตของเรานะภรรยาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องภรรยาดูเหมือนก็ไม่มีภรรยาอยู่ในบ้านนั้นภรรยาก็เสียใจหรือสามีก็จะเกิดความเสียใจขึ้นพี่น้องการที่เราทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยก็คือการเพิกเฉยต่อการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระวิญญาณเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์พอเราทำผิดทำพลาดหรือทำไม่ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะถึงเรามีพระคัมภีร์ข้อนี้นะเข้ามาในความคิดของเราเราก็เพิกเฉยเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้ยินถ้อยคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกกับเราเราเพิกเฉยนี่คือการทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยนะครับหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเอาไปอภัยให้กับคนนี้นะไปยกโทษให้กับคนนั้นนะไปช่วยเหลือคนนี้นะไปทำดีกับคนนั้นนะแต่เราเพิกเฉยเราทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย
ระยานบริสุทธิ์นำเราให้รับใช้ให้ทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์แต่เราเพิกเฉยนี่คือการเพิกเฉยหรือการทำให้พระยานบริสุทธิ์นั้นเสียพระทัยนี่คือสิ่งที่เมื่อเรามีพระยานบริสุทธิ์ครอบครองเราก็นำพาชีวิตเราจะไม่ให้พระยานบริสุทธิ์เสียพระทัยพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้เชื่อคนใดคนหนึ่งที่ไปอยู่เนื้อหนังไปล่อลวงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการล่อลวงเนี่ยนะครับพาไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มีความเชื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเขานะอย่าล่วงประเวณีนะทำผิดแบบนี้ไม่ได้นะทำในสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะมันต้องมีแน่นอนนะครับแต่การที่เพิกเฉยหรือก็ไม่ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเสียพระทัยนะครับนะพี่น้องการทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยพอเพิกเฉยไม่สนใจไม่ฟังไม่ทำตามแล้วก็ต่อมาก็เกิดการต่อต้านนะเกิดการต่อสู้กันเนื้อหนังกับวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าก็ต่อสู้กันต่อต้านกันนะพระวิญญาณของพระเจ้าให้ไปทางขวาเราก็ไปทางซ้ายให้ไปทางที่ถูกเราไปทางที่ผิดมันต่อต้านกันแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับนะนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะจากที่เพิกเฉยมาสู่การต่อต้านแล้วก็จากนั้นเมื่อต่อต้านแล้วต่อสู้แล้วนะในพระธรรมของพระเจ้าไปอีกขั้นหนึ่งนะมันจะไปสู่การดับพระวิญญาณเลยนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกดับในชีวิตของผู้เชื่อพี่น้องเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรเมื่อไปถึงการดับพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตนะแล้วก็มันไหลไปอีกนะในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาเนี่ยจากที่เพิกเฉยต่อต้านดับพระวิญญาณตอนนี้ไปถึงลบหลู่พระวิญญาณเลยนะครับนะลบหลู่พระวิญญาณแห่งพระคุณของพระเจ้าโอ้พระวิญญาณก็อยู่แต่พระวิญญาณนะผมก็อยู่แต่ผมเนี่ยก็คนละเรื่องกันนะพระวิญญาณของพระเจ้าไม่สามารถทำให้อะไรกับผมได้หรอกนะครับเนี่ยไปถึงการลบหลู่ถึงแบบนั้นนะพระวิญญาณแห่งพระคุณนะครับในฮีบรูบทที่10ข้อ29เนี่ยนะก็คือโอการที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็ช่วยให้รอดแล้วก็มาอยู่ในการครอบครองของพระเยซูคริสต์นี่คือพระคุณวิญญาณแห่งการขอบพระคุณวิญญาณแห่งการระลึกถึงความรักของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าเรายกตัวแล้วก็ไปหมิ่นประมาทลบหลู่นะครับเนาะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือการหมิ่นประมาทเลยนะในมัทธิวบทที่12ข้อ31พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คือโทษที่ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้นะการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการที่ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้อันนี้คือน่ากลัวแล้วก็อันตรายที่สุดดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะมีชีวิตที่ส่องสว่างเป็นการดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่างนั้นเราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตความสว่างได้ดังนั้นเมื่อเราทิ้งตัวเก่ารับตัวใหม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราพี่น้องชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ในความสว่างนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่8ข้อที่9เราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดำเนินชีวิตแห่งความสว่าง1 2 3เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะไรที่เป็นสิ่งดีทุกอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นผลของการดำเนินชีวิตของพวกเราคนรอบข้าง
คนในชุมชนคนในสังคมเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราคือกลุ่มคนที่ทำแต่สิ่งที่ดีนะครับไม่เพียงแต่ไม่ทำสิ่งที่ชั่วไม่ทำในสิ่งที่ผิดจริยธรรมศีลธรรมแต่เราจะเป็นกลุ่มคนที่ทำดีแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นความจริงถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างให้เปิดเผยออกไปพี่น้องในวันนี้เราเป็นลูกแห่งความสว่างเอเมนนะครับเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกแห่งความสว่างเอเมนเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในความสว่างได้ด้วยกำลังของความเป็นมนุษย์แต่ในวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในความสว่างได้โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำเราเคลื่อนเราแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะส่องสว่างให้กับคนรอบข้างได้ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะพึ่งกำลังของตัวเองต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็นำเราและผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่คิดจักใดคิดจักหนึ่งทุกคิดจักต้องเป็นคิดจักที่ส่องสว่างต้องเป็นคิดจักที่นำความดีของพระเจ้าออกไปให้กับคนรอบข้างได้เห็นให้กับสังคมได้สัมผัสและการส่องสว่างในชุมชนในหมู่บ้านในพื้นที่ในสังคมในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ในความบริสุทธิ์ชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็ประกาศความจริงออกไปและคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องลุกขึ้นต่อต้านกิจกรรมแห่งความมืดกิจกรรมแห่งความชั่วร้ายจะต้องไม่ให้มีในคริสตจักรของพระองค์ในทุกๆรูปแบบเอเมนนะครับนะเราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องในเวลานี้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราอะไรคือคำสอนที่พระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะครับให้เราเขียนเราบันทึกลงไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องเขียนลงไปนะครับ